สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์อีกครั้งหนึ่งก็วันนี้เนาะนะครับมาเจอกันที่แลบหุ้นนะครับประจำวันเสาร์นะครับก็ดูได้ทั้งในไลฟ์แล้วก็ YouTube ได้เลยนะครับก็วันนี้เนาะนะครับไอเดียก็คือเดี๋ยวเราจะมาส่องหุ้นนะครับ IPO เงินติดล้อนะครับซึ่งต้องเรียกว่ามาเป็นเจ้าแรกๆนะครับสมัยนู้นเลยนะครับเก่าแก่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของมานะครับตอนเป็นของแบงก์กรุงศรีนะครับแล้วก็มา IPO นะครับเดี๋ยวก็มาส่องกันเนาะนะครับว่าเงินติดล้อเนี่ยงบเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันกับตัว MTC เมืองไทยดิสซิ่งหรือว่าสวัสดได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวก็มาส่องกันเลยนะครับโอเคก็จริงๆตอนนี้เนาะนะครับก็ผู้พอยื่นไฟลิ่งปุ๊บนะครับก็เริ่มผู้บริหารเนี่ยนะครับก็เริ่มออกสื่อกันมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นนะครับของวันที่26มีนานะครับโอเคปกติเนาะนะครับเวลาดูเรื่องของหุ้น IPO นะครับก็จะเข้าหน้าเซตเมื่อกี้แหละนะครับมันจะมีเมนูหุ้น IPO อยู่นะครับผมก็จะไปอ่านพวกชอบภาพรวมธุรกิจทำมาหากินอะไรยังไงนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนแหละนะครับว่าเงินติดล้อธุรกิจมีกี่ประเภทนะครับมีสัดส่วนรายได้มาจากไหนบ้างนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าหุ้นบริษัทเขาเนี่ยหรือว่าในอุตสาหกรรมเขาเนี่ยเขาอยู่เป็นเบอร์เท่าไหร่ในอุตสาหกรรมยอดขายเป็นยังไงการแข่งขันลักษณะธุรกิจการแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะสินเชื่อเนาะนะครับต้องเรียกว่าเขาไปจับตลาดลองเทลนะครับลองเทลคืออะไรนะครับก็คือเขาเรียกว่าการตลาดหางยาวนะครับการตลาดหางยาวคือปกติเนี่ยเวลาเราไปมองเนาะทำธุรกิจอะไรก็ต้องมองแบบโอ้โหคนเด่นคนดังก็คือไอ้พวกอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งนะครับเรียกว่าตลาดลองเทลนะครับก็คือคนที่ชอบอะไรแบบแปลกๆนะคือคุณไม่คุ้มที่จะเปิดร้านหรอกนะครับแต่ว่ามันมีกลุ่มตัวอย่างมันมีกลุ่มลูกค้าที่มันต้องการอะนะครับทีนี้ลองเทลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าเนาะนะครับเขาเรียกว่ากด 80-20 นะครับคือ80ก็สินค้าดังๆนี่แหละนะครับแต่ 20% เนี่ยไอ้สร้างยอดขายได้มันเป็นกลุ่มตลาดที่น่าสนใจยิบย่อยยิบย่อยอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกออนไลน์กันนะเพราะว่ายิงไปหาคนในทั้งประเทศนะครับส่วนในนี้ครับทุกคนนะครับจริงๆเรื่องของการเงินเนี่ยเรามีสมมติฐานอย่างนึงนะอันนี้ผมคิดเองนะครับก็คือทุกคนน่ะต้องการเอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันก่อนนะครับถ้าเกิดถ้ามันมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเสียมาก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเนาะนะครับก็คือเราเสียการบริโภคในอนาคตไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามาลงทุนแล้วมันได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยนะครับชีวิตเขาก็ค่อนข้างน่าจะโอเคขึ้นนะครับทีนี้ 80% ของประชากรไทยครับรายได้ต่อเดือนน้อยก็หมื่นแล้วบัตรอีออนบัตรอะไรพวกนี้เนี่ยนะเขาเอาเงินเดือนเกินหมื่นหมดเลยฮะเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับคน 80% ของทั้งประเทศไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้นะครับโอ้แม่เปิดมานี่ถือว่าถูกต้องเลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเขาจะโตไปได้จากอะไรจริงๆเราต้องดูความเชื่อมั่นของผู้บริหารเนาะว่าเขาจะแข่งจากอะไรนะครับนี่เขาบอกว่าไปลงทุนหนึ่งในแง่ของแบรนด์นะครับโฆษณาเงินติดล้อเนี่ยเอาจริงติดหูนะนะครับการเทคค่อนข้างดีแล้วก็ส่งเสริมประสบการณ์ของลูกค้านะครับ
นี่จะมีเทคมีอะไรก็ลองไปอ่านเอาดูนะนะครับนี่ตึกตึกตึกแม่แต่ผมชอบวิชั่นเขาเหมือนกันนะนะครับก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนนะฮะด้วยการเชื่อมั่นว่าไอ้ด้วยความเชื่อว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสคือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับนะฮะโอเคก็อย่างที่บอกแหละนะฮะคน 80% ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เข้ามาตอบได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของ value เลยนะนะครับเคยฟังผู้บริหารเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าก่อนตอนรับสมัครงานเนี่ยนะครับเขาให้พนักงานเนี่ยนะครับอ่านอันนี้เลยมันจะมี value อยู่7ข้อนะครับแล้วบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมีแนวคิดแบบนี้ตรงกันเรามาทำงานร่วมกันได้นะครับนี่สร้างสรรค์นะครับมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ทุกคนนะครับก็คือสมมติว่าทุกคนเนี่ยทำงานนะคุณมีจิตวิญญาณนะแล้วเจ้าของบริษัทเนี่ยให้ผลตอบแทนแบบตามเขาเรียกไงตามผลงานด้วยโอ้โหทำงานแบบถวายชีวิตเลยฮะนะครับโอเคอันนี้ก็ร่วมมือตรงไปตรงมานะครับซื่อสัตย์จริงใจกระหายเรียนรู้เฮ้ยอันนี้ผมว่าเด็ดนะครับก็คือโลกเราตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนไปทุกวันเนาะนะครับถ้าเกิดเราไม่เรียนใหม่อย่างผมก็จะไปนั่งเรียนพัฒนาไปเรื่อยนะครับ AI ก็ต้องเรียนนะครับ CFA ยังไปโรงเรียนเลยนะครับสนุกดีนะครับนี่การทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยผู้บริหารเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณทำงานเต็มที่เนี่ยนะครับคุณก็ต้องปาร์ตี้ให้สุดด้วยนะฮะคือต้องเรียกว่าทำให้สุดได้ทั้ง2อันเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นเรื่องของข้อได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินน้อยนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าอันนี้แคปไว้นะครับเผื่อใครอ่านไม่ทันก็ลองดูนะครับโชคดีสรุปมาให้นะครับก็ผู้นำจำนำทะเบียนก็ถูกแบรนด์โอเคอันนี้เดี๋ยวทดสอบก็คือถ้ายอดปล่อยสินเชื่อมันโตขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างสม่ำเสมอเนี่ยถือว่าแบรนด์คุณโอเคเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในหน้าประกันภัยฮะไอเดียไปฟังผู้บริหารมานะครับก่อนออกสัมภาษณ์อะไรสักอย่างเขาบอกว่าคือจริงๆลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการประกันนะฮะเขาก็เลยแบบเฮ้ยใครมากู้เงินฉันแถมประกันให้เลยมูลค่า100 200อะไรเงี้ยคนก็เริ่มมาสนใจกันแล้วเอ๊ะประกันมันมีสิทธิประโยชน์อะไรมั่งนะนะครับแล้วเขาบอกเลยนะว่าลูกค้าประกันกับลูกค้าตรงที่มาซื้อเงินกู้เนี่ยลูกค้าคนละกลุ่มนะครับแล้วก็เขาขายยังไงนะครับเขาขายแบบหนึ่งขายได้ทุกเจ้านะครับแล้วก็มีระบบเงินผ่อนก็ธุรกิจเข้าไปสินเชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยมีระบบเงินผ่อนเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแพลตฟอร์มเนี่ยไปให้ในหน้าอิสระมาช่วยขายด้วยนะครับเพราะว่าเขามีดีกับทุกเจ้าฮะเพราะนั้นคุณขายผ่านแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นขายได้ทุกเจ้านะครับโอเคอันนี้ก็ลองแคปไว้นะว่าความเป็นความสามารถในการแข่งขันจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคมีช่องทางมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นแบบไฟลิ่งที่ตัวหนังสือเยอะมากนะครับโอเคมีเงินทุนหลากหลายอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะโอเคนี่เป็นสมาชิกเรื่องของเครดิตมีเหตุการณ์อะไรนะครับอันนี้เป็นบริษัทลูกของแบงก์กรุงศรีเนาะนะครับก็จะมีผู้ถือหุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีความเกี่ยวโยงกันนะครับนี่ไปต่างประเทศก็ไปนะจ๊ะลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์นะครับถือว่า
มีความยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็นี่แหละนะครับที่อยากเล่าให้ฟังนะครับคือไปฟังผู้บริหารเขาสัมภาษณ์มาแล้วเฮ้ยรู้สึกชอบเนาะนะครับอันนี้โหลดไปยังหว่านะครับตัวลักษณะนะครับการประกอบธุรกิจโอเคคือเราก็ทีเนี้ยเราก็จะเริ่มพอรู้แล้วนะครับว่านโยบายหลักๆของบริษัทเนี่ยนะครับเขาเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคก็เมื่อกี้ที่เปิดเนาะนะครับก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่านโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจมีอะไรยังไงไม่ใช่ business model มีวิชั่นมิชชั่นอะไรยังไงนะครับโอเคปกตินะครับถ้าไปเจอส่วนนี้เลยเนาะนะครับผมก็จะมาเปิดดูโครงสร้างรายได้ก่อนเลยนะครับว่ามาจากไหน key point นะครับคืออันไหนเยอะอันนั้นแหละนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์เนาะนะครับคือตอนเนี้ยผมว่าตามเช่าซื้อเนี่ยของเงินติดล้อแทบจะไม่ค่อยให้ความสำคัญแหละนะครับไปให้ความสำคัญกับรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมซะมากกว่านะครับก็น่าจะเป็นจำนำทะเบียนเนาะส่วนค่าธรรมเนียมนะครับยังแลดูไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ก็สอดคล้องกับทิศทางของรายได้แหละนะครับที่เขาค่อยๆโตค่อยๆโตเนาะนะครับผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการให้สินเชื่อนะตึก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 เนี่ย2ล้อต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่อายุสัญญานะครับอ๋อต่ำสุด1ปีนะครับสูงสุดก็24เดือน2ปีนะครับ4ล้อ5ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอื่นๆก็จะเป็นพวก10ล้อชัวร์นะครับประมาณนี้อ๋อส่วนใหญ่ปล่อยอะไรนะครับปล่อยเป็นมอเตอร์ไซค์ซะเกือบครึ่งหนึ่งนะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราไปดูอายุนะมันจะ1ปีถึง2ปีอย่างมากนะครับเพราะนั้นแปลว่าการที่ตัวเงินติดล้อเนี่ยนะครับจะมีการเติบโตเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับพอนึกภาพว่าพอสินเชื่อเนี่ยมันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับหายไปครึ่งหนึ่งทุกปีนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของจำนวนบัญชีเนาะนะครับก็คือ300,000กว่าบัญชีอ่ะผ่อน1ปีมันก็หมดแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้น4ล้ออันนี้จะเป็นสินเชื่อที่ปล่อยแล้วอยู่ได้ยาวหน่อยนะครับแล้วก็สินเชื่อรถบรรทุกนะครับก็โอ้ตัวนี้น่าจะยาวนะครับตึก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 โอเคอันนี้เป็นยอดปล่อยนะครับก็ไม่มีการเติบโตที่ถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับ53ถึง63อยู่ที่32นะครับ58ถึง63 24 60ถึง63 3ปีที่แล้วนะก็24นะครับก็ถือว่ามีการเติบโตแบบนี้ก็คือสู้กับค่อนข้างใกล้เคียงกับสวัสดิ์แล้วก็ MTC นะครับคือการเติบโตเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณเติบโตเท่ากับอุตสาหกรรมนี่ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมนะครับสักพักคุณก็จะลู่เข้าอุตสาหกรรมอยู่ดีนะครับหรือคุณเติบโตน้อยกว่าอุตสาหกรรมแปลว่าอีกไม่นานคุณจะถูกกลืนกินแล้วก็หายออกไปจากอุตสาหกรรมนะครับนี่นะครับโอเคเมื่อกี้เราเห็นนี่เนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะแต่ว่าในแง่ของปริมาณก็คือแคบจะ2ใน3เลยกันครับเกินครึ่งเป็นรถ4ล้อนะครับแล้วก็ตึก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 อื่นๆนะครับก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับมอเตอร์ไซค์มีอยู่นิดเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าดูตามมูลค่าสินเชื่อแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามอเตอร์ไซค์คือเข้ามาแป๊บๆผ่อนก็คิดดูนะมีอยู่300,000บัญชีนะครับยอดปล่อยแค่ 3,700 ล้านนะครับก็ลองดูนะครับว่าตึก 3,700 นะครับ 3,700 ล้านนะครับ 3,700 ล้าน0000นะครับหารด้วย
มีกี่บัญชีเนาะนะครับมีอยู่339,000นะนี่เพราะนั้นยอดปล่อยคนหนึ่งก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับเดาเลยนะครับน่าจะผ่อนประมาณเดือนละ1,012 เดือนชัวร์นะฮะเดือนละ1,000เอาไป10,000ประมาณนี้นะครับโอเคยอดเฉลี่ยนะครับมาดู2 ล้อนะนี้4 ล้อนะครับอันนี้บัตรกดสดบัตรเงินสดนะครับหมุนเวียนเฮ้ยอันนี้คือต้องเรียกว่า 80% เนี่ยนะครับ 80% คือเขาของคนทั่วไปเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินได้นะครับแล้วก็ทีนี้สมมุติแต่ถ้าเกิดคุณไปผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่อนไม่ยากนะคือเดินเข้าไปแล้วก็มีคนพร้อมที่จะปล่อยนะก็ผ่อนเดือนละ1,000-2,000พอคุณมีเครดิตผ่อนหมดเนาะก็เอารถไปเข้านะครับแล้วก็พอได้บัตรกดเงินสดนะครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นลูกหนี้ที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่เนี่ยเดียวเขาคือสมมุติคุณยอดปล่อยคุณ10,000ใช่ป่ะนะครับแล้วพอคุณผ่อนไปปุ๊บเงินต้นก็หายทีนี้สมมุติเราต้องการเฮ้ยเงินทันด่วนนะครับเงินด่วนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเฮ้ยถ้าเกิดจะเอามอเตอร์ไซค์อีกคันมากู้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้าเนี่ยเอาบัตรกดเงินสดไปนะครับวงเงินมันยังเหลืออยู่ก็กู้มาใหม่ซะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเฮ้ยไอเดียเขาดีนะครับอันนี้ส่วนในหน้าประกันเนี่ยครับเขาก็บอกว่าไหนคุณเอาไปแล้วเอาแจกไปเลยนะครับใบละ100-200ก็แบบประกันที่ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับแล้วก็มีไปมาเฮ้ยก็มีคนที่เป็นลูกค้ากลุ่มมาซื้อประกันเนี่ยนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วจากที่ฟังมาเนี่ยนะครับเขาจะตัดสินใจอะไรผ่าน data หมดเลยนะครับพอรู้ data เฮ้ยบางทีของใหม่มากไม่มี data ก็ลองให้ลูกค้าใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็มานั่งส่องพฤติกรรมส่องปุ๊บเห็น pattern อะไรบางอย่างก็ทำการตลาดอะไรประมาณนั้นเนี่ยช่องทางดิจิตอลก็มีเนาะนะครับนี่ data analysis อย่างที่บอกนะครับโอเคก็มีพวก data analysis data science นะครับคือต้องเรียกว่าพอมี data เราเห็นภาพว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงเนี่ยเราจะทำธุรกิจแบบไม่มั่วนะครับแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้นี่สาขาเป็นยังไงนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็ 60% ก็คือมาจากสาขาเงินติดล้อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมี 85% นะครับอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับก็อยากดูว่าจะเป็นยังไงมีเทเลเซลอะไรยังไงเอ๊ะมันจะมีตารางไหมนะครับที่บอกว่าขนาดสินเชื่อเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้แบ่งกลุ่มตามประชากรนะครับว่าการเข้าถึงบริการธนาคารนะครับของไทยเนี่ยมีบัญชีแต่ไม่ได้รับสินเชื่อนะโอ้ร้อยละ61แปลว่าอะไรครับแปลว่าการเข้าถึงนี่คือใช้คำว่าห่วยแตกมากนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารอีก 18% เลยนะครับแล้วก็มีคนที่มีบัญชีธนาคารได้รับสินเชื่อแค่120นะครับสิงคโปร์เยอะกว่าหน่อยนะครับแล้วก็อินโดฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคนที่ยังไม่เข้าถึงบริการของธนาคารเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเห็น BBL นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับก็เข้าไปลุกอินโดนะครับเพราะว่าเรายังเห็นไงนะครับว่ามันยังมีตลาดอีก 50% นะครับที่เราน่าจะเข้าไปเจาะได้นะครับอันนี้สินเชื่อผู้บริโภคนะก็กลัวประมาณร้อยละ5นะครับร้อยละ5โอเคอันนี้จะเป็นยอดคงค้างของสินเชื่อนะครับคือถ้าเกิดทั้งหมดก็จะรวมโตที่ประมาณสักร้อยละ5นะครับโอเค
แยกตามประเภทนะครับส่วนใหญ่ก็ธนาคารพาณิชย์แหละนะครับแล้วก็ตามพวกกฎหมายพิเศษนะนะครับพวกทอ.ส.ทอ.ก.ส.อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็สินเชื่ออื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สถาบันเงินฝากก็ร้อยละ8นะครับร้อยละ3ประมาณนี้โอเคแนวโน้มเป็นยังไงเอออันนี้ประเด็นนี้ดีนะครับอันนี้จะเป็นพวกปัจจัยขับเคลื่อนนะครับท่องๆไว้ฮะโอเคก็ GDP กระทบเชิงบวกการว่างงานกระทบเชิงลบดอกเบี้ยลดกระทบเชิงบวกนะนะครับก็คือต้นทุนเงินทุนต่ำลงเนาะนะครับภูมิภาคนะครับไอ้ของการกำกับนะครับถ้าเกิดเข้มงวดขึ้นก็ไม่ดีนะครับแล้วก็เข้าถึงบริการเงินมากขึ้นชีวิตก็ดีนะครับโอเคเพราะนั้นก็คือถือว่าผลกระทบโดยรวมก็กลางๆนะครับแล้วก็ยอดคงค้างนะครับถ้าไม่รวมรถไม่รวมที่อยู่อาศัยนะครับก็บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนเนาะนะครับโอ้อันนี้เป็นตัว assumption เนาะนะครับว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นเท่าไหร่อะไรไงนี่คือประมาณการนะครับของตัวโอลิเวอร์ไวแมนประมาณนี้รูปไหนชอบก็เข้ามาอ่านี่ตึก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 โอเคนึกว่าพังไปหมดแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็คิดว่า MTC สวัสดใหญ่แล้วนะครับเงินติดล้อใหญ่กว่าฮะคือโตในเรทเดียวกับตัวเมืองไทยแคปิตอลเลยทีเดียวนะครับก็คือถือว่าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็กินแชร์กันที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือถ้ามองระดับนี้เนี่ยนะครับแปลว่ามันยังมีช่องนะมันมีไซส์ให้ไปอีกพอสมควรนะครับคือไม่ใช่แบบโหตอนนี้มันตันมันอะไรไปหมดแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องของอุปสรรคนะครับตึ๊ก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 ไอเดียวันนี้คือเราพาท่านอ่านไฟลิ่งไปเรื่อยๆครับนะครับใครคือถ้าให้ท่านอ่านเองนะครับขอใช้คำว่าอ่านเป็นวันก็ไม่จบครับเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเรามีเทคนิคการอ่านเราต้องไปดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับชีวิตเราก็จะต้องเรียกว่าค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวถ้าใครอยากฟังสรุปเนาะนะครับก็มาฟังเอาท้ายๆคลิปนี่แหละนะครับน่าจะเป็นชั่วโมงนะฮะโอเคว้าวนะครับโอ้สวัสดีทุกท่านนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการตลาดการแนวโน้มนะครับโอเคถ้าไปดูส่วนแบ่งการตลาดนะครับโอเคก็ต้องเรียกว่ามันก็น่าจะมีการเติบโตได้นะครับนี่แต่ว่าไอ้พวกสามอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าการโตนี่คือมันโตได้ดีจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการกำกับเนาะคือต้องเรียกว่าสินเชื่อแบบเนี้ยนะครับจะมีกฎระเบียบนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของจริงแล้วกันนะครับว่าในงบเขาเป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดบอกเฮ้ยมันจะโตอย่างงู้นโตอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็แสดงว่าเดี๋ยวงบเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเลยนะครับว่าเอ๊ะคุณทำได้จริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับโอเคแต่ว่าตลาดโตร้อยละ3 MPC สวัสดล่อไปโตร้อยละ20ร้อยละ15นะครับคือคุณจะโตกับภาพรวมขนาดนี้นะครับแปลว่ามันเดี๋ยวต้องมีจุดตันนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ประกันเหมือนกันก็มันก็โตเรื่อยๆนะครับร้อยละ2ร้อยละ3นะครับทุกในทุกเซกเตอร์ของเขานี่อันนี้เป็นแนวโน้มเนาะนะครับก็จำนวนรถนะครับจำนวนรถโตร้อยละ2แต่ก็มีเป็นละล้านคันนะครับแล้วก็อัตราการเข้าถึงประกันภัยนะครับเช่นว่าหลายอันเนี่ยนะครับยังเข้าถึงแบบไม่ครบนะครับแต่ก็
เดี๋ยวก็น่าจะก็น่าจะเริ่มมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เบี้ยเฉลี่ยนะครับก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นนะฮะนี่เอ้ยเจ๋งเนาะนะครับก็คือเขาก็จะมาดูแหละว่ารายได้เนี่ยนะครับคำนวณยังไงก็คือ forecast จากจำนวนรถคูณอัตราการเข้าถึงนะครับอัตราการเข้าถึงแล้วก็คูณด้วยเบี้ยเฉลี่ยนะครับเบี้ยตัวเรื่องของราคานะครับถูกขับดันนะครับขับดันมาจากอะไรก็คือเรื่องของการเรียกร้องแล้วก็การแข่งขันเรื่องราคาออกมาคืออะไรครับก็คือรายได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นช่องทางนายหน้าธนาคารขายตรงเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวสวัสดเนี่ยก็จะมาขายนะครับก็จะมาขายแบบผ่านตัวแทนมากขึ้นนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยก็คือรวบรวมมาแทบจะทุกเจ้าแหละนะครับขายทางไหนเยอะนะครับขายทางไหนเยอะ58%ขายผ่านนายหน้าเนาะนะครับเพราะนั้นนายหน้าหรือว่าตัวแทนเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางที่สำคัญนะครับสำหรับการขายประกันภัยรถยนต์นะครับเนี่ยก็จะมีนายหน้าอิสระหรือว่ามีพวกบริษัทรถมาเองนะครับนี่การจัดหาขั้นตอนกระบวนการเป็นยังไงเราว่านะนะครับเราข้ามไปดูที่ตัวนี่ก็เลยดีกว่านะครับก็คืองบการเงินนะฮะตึก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 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญฮะโอเคขอให้มีเรโชที่มันเฉพาะลีสซิ่งมาให้ดูเถอะนะครับจะได้พอวิเคราะห์นะครับให้ผู้ตามทางบ้านได้ดูนะครับคือถ้าดูจากตัว market share เนี่ยนะครับผมว่าตัวเงินติดล้อเนี่ยเขาสามารถแข่งขันได้นะครับนี่หลักๆที่ดูนะครับผมก็จะดูตัวสินทรัพย์ก่อนเลยนะครับว่าลูกหนี้เนี่ยมีไซส์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลูกหนี้นะครับใน1ปีก็จะมีอยู่20,000 ล้านนะครับแล้วก็เกินกว่า1ปีก็ตีไปเกือบๆ 30,000 นะครับก็ตีไป 50,000 นะครับ 50,000 เราก็มาดูที่ตัว MTC แล้วก็สวัสดนะครับว่ามีสินเชื่ออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเห็น MTC น่าจะมีค่อนข้างเยอะนะครับ 50,000 อันนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก 69,000 โอ้ MTC เรื่องจะนำไปแล้วนะฮะเนี่ยนะครับสวัสดครับสวัสดเป็นอย่างไรนะครับชื่อคล้ายๆกันแทบจะ40,000กว่านะนะครับโอเคอันนี้ก็ส่วนของเงินติดล้อนะครับเงินติดล้อก็จะกลายเป็น28,000นะครับบวกด้วย20,000ก็จะเป็น48,000นะครับก็เอาจริงก็คือพอไปได้นะครับถือว่าอยู่ในไซส์เดียวกับสูสีกับสวัสดเลยนะครับ MTC จะนำหน้านิดหน่อยนะครับแหล่งเงินกู้นะครับเอามาจากไหนเดานะครับว่านี่เงินกู้ระยะยาวนี่ครับคือต้องเรียกว่าจุดเด่นของเงินติดล้อครับก็คือมีผู้ถือหุ้นเป็นแบงค์นะครับแล้วก็แทบจะมีเงินปล่อยเนี่ยแทบไม่จำกัดเลยนะครับพอแบงค์เนี่ยมีเงินเยอะนะครับแล้วเราไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียกว่าก่อนยื่นไฟลิ่งเนาะนะครับมีการเพิ่มทุนจาก 49,000 นะครับออกมาเป็น 7,800 นะครับโอเคก็ถือว่าเพิ่มแบบส่วนเกินเท่าๆเดิมนะครับส่วนเกินเท่าเดิมอ๋อมีหุ้นบริมสิทธิ์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับกำไรสะสมเป็นยังไงนะครับโอ้ยถือว่าโตค่อนข้างไวเดี๋ยวค่อยไปดูในงบกระแสเงินสดว่าจะปันผลออกยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ 3,000 กว่าล้านนะครับรายได้นะครับรายได้หลักๆเราจะดูเรื่องของดอกเบี้ยนะครับรายได้ดอกเบี้ยก็4 5 6นะครับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่า
รายได้บวกค่าธรรมเนียมนะครับบวกขึ้นไป10,000 ล้านแล้วนะครับมาดูของสวัสดนะนะครับรายได้อยู่ 8,000 นะครับมาดูของ MTC กันบ้างนะครับ MTC รายได้ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่13,000นะครับก็ MTC ยังมีรายได้เยอะกว่านะครับคือตอนนี้เงินติดล้อมาก็คือแทบจะเป็นเหนือกว่าสวัสดนิดนึงแต่ก็ยังด้อยกว่า MTC เนี่ยเนาะนะครับโอเคกำไรนะครับกำไรอยู่ที่ 2,400 นะครับของ MTC อยู่ 5,200 นะครับแสดงว่าอัตรากำไรของตัว MTC เนี่ยนะครับทำได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็คเรื่องของเรโชต่างๆกันว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัวอัตรากำไรของสวัสดเนี่ยไอ้ของติดล้อเนี่ยนะครับมันน้อยได้ขนาดนี้นะครับตึก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 อ๋อมีรายการพิเศษนะฮะก็หลักพันล้านเหมือนกันไม่ใช่ต้นทุนทางการเงินไม่เกี่ยวกำไรจากการดำเนินงานนะครับก็4,700เหมือนกันนะครับโอเคปีที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของต้องเรียกว่าหนี้ศูนย์หนี้สงสัยจะศูนย์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่รู้สึกว่าตัว leasing เนี่ยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ500 กว่าล้านโอเคตึก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 นะครับแล้วก็มาดูค่าใช้จ่ายเนาะนะครับเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็แยกตามประเภทลักษณะนะครับโอเคถ้าเกิดบริษัทที่มันขาดทุนนะครับขาดทุนจากไอ้พวกรถยึดอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะคือแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประเภทของรายจ่ายนะครับตึก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 อันนี้เป็นงบกระแสนะครับนี่เรโชฮะเวลาดูก็จะดูจากประมาณอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเอามาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับรายได้ดอกเบี้ยนะครับก็โอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นที่เขาลดให้นะครับคือถ้าเทียบกับของ MMTC เนี่ยตัวรายได้ดอกเบี้ยรับเนี่ยนะครับเขาเยอะกว่านะครับแล้วก็อันนี้รายจ่ายนะครับ 3% ถือว่าต้นทุนเงินทุนมาค่อนข้างถูกนะครับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยรับและรายจ่ายดอกเบี้ยสุทธิอันนี้ก็คือสเปรดเนาะนะครับก็ลงมาอยู่ที่ 14% นะครับก็คือมาจากตัวรายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลงนะครับคือต้องเรียกว่าตัวติดล้อเนี่ยนะครับผมว่ารายได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยก็คือต่ำกว่า MTC แล้วก็สวัสดนะครับค่าใช้จ่ายต่อรายได้นะครับประมาณ 61% ก็ถือว่าค่อนข้างปกตินะครับ Net Profit Margin นะครับอยู่ 23% นะครับมาดูของสวัสดเนาะสวัสดอยู่ที่41นะฮะ MTC 35นะครับโอ้ยทำไมมันน้อยกว่าเพื่อนเขาอย่างนั้นล่ะลูกนะครับโอเคผมว่ามันน่าจะไปหนักๆตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้นะครับเพราะตาดอกเบี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะหนีกันสักเท่าไหร่นะครับก็ดูตัวนี้เนาะนะครับรายได้13,000นะครับเนี่ยรายได้ดอก13,000นะครับไอ้รายได้ดอกเบี้ยปันผลอ่ะตีไป12,000เนี่ยตัวค่าธรรมเนียมค่าบริการเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่6,000ก็ครึ่งๆนะครับในขณะที่ของติดล้อนะครับขึ้นไป 61% แล้วนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็ต่ำกว่าก็เลยทำให้ตัวอัตรากำไรสุทธิเนี่ยเขาต่ำกว่านะครับโอเคคุณภาพสินทรัพย์นะครับเพราะว่าลูกหนี้เนี่ยก็คือสินทรัพย์ใหญ่นะครับ
ต้องเรียกว่าในผมว่าตัว NPL เนี่ยประมาณ 5-6% เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับสวัสดนะครับส่วน MTC เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงนะครับก็ถึงแบบ NPL เนี่ยถึงได้แบบประมาณ 1% 2% ผมว่าตัวนี้คือมีความค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็ที่ติดล้อกำไรน้อยเนี่ยนะครับเดาได้เลยนะครับว่ามาจากการที่เขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็ต้องคือถ้าปกติเนี่ยนะครับตาม NPL เนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ 2.2 นะครับแต่ว่าเขาตั้งสำรองส่วนเกินไปค่อนข้างเยอะนะครับนี่สำรองส่วนเกินเพียบเลยนะฮะแล้วยังมีตั้งสำรองได้ดุลพินิจอีกนะครับคือมาตรฐานบัญชีใหม่เนาะการตั้งสำรองเนี่ยก็คือจะใช้เรื่องของต้องเรียกว่าดุลพินิจเข้ามาด้วยว่าเฮ้ย1ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ๋ออันนี้นี่สงสัยจะศูนย์โอ้ยเราก็ดูผิดนะฮะNPL ต้องอันนี้นะครับนี่ NPL ร้อยละ1.3 1.7 โอเคอย่างนี้ถือว่าใกล้เคียงกับ MTC นะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับคอนเซอร์เวทีฟก็เลยตั้งสำรองเมื่อเทียบกับสินเชื่อโดยรวมเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทรัพย์สินรอการขายต่อสินเชื่อรวมเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่าเอ๊ะมันจะมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียกว่า0.3 0.2 นะครับมีสัดส่วนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ที่เขาว่าเป็นอะไรนะนะครับตัว coverage ratio นะครับมันเป็นภาษาไทยอาจจะมึนๆนิดหนึ่งนะครับถือว่าตั้งไว้เยอะเลยนะครับสไตล์เนี่ยถือว่าเป็นสไตล์คล้ายๆของตัว KTC นะครับก็คือตั้งเยอะๆไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังๆนะครับก็เริ่มซีเรียสน้อยลงแล้วนะครับก็คือถ้าเราตั้งเยอะๆครับอัตรากำไรสุทธิมันจะค่อนข้างน้อยนะครับกำไรน้อยแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับเมื่อเทียบกับ MTC สวัสดที่เขาแบบไม่ได้แข็งแกร่งอะไรกันขนาดนี้นะครับแต่ผมว่าตัวติดล้อเนี่ยนะครับผมว่าคอนเซอร์เวทีฟอย่างเงี้ยดีนะครับก็คือเขาเป็นบริษัทลูกของแบงค์ฮะเพราะนั้นการที่จะทำอะไรผมว่าต้องมีมาตรฐานของแบงค์เป็นคนคุมเนาะนะครับตึก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 โอเคเพราะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือสินเชื่อนะครับของติดล้อเนี่ยยังมีการเติบโตแบบเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในแง่ของคุณภาพนะครับ NPL ยังไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็คือของติดล้อเนี่ยนะครับมีความคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าเพื่อนนะครับมากกว่า MTC แล้วก็สวัสดคือมีการตั้งเกิน NPL ค่อนข้างเยอะนะครับนี่รอไป6เท่าเนี่ยขนาดตอนนี้ยัง 300% ของ NPL นะครับก็ถือว่ามีความคอนเซอร์เวทีฟนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็อาจจะมีการตั้งสำรองที่เริ่มลดลงนะครับเพราะว่าต้องเรียกว่าเดี๋ยวแข่งกับชาวบ้านไม่ได้นะฮะ DE ก็ประมาณสัก4เท่านะครับอันนี้คิดเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยนะครับโอเคตึกตึกตึกทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเงินติดล้อเข้ามานะครับจากค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับโดยลักษณะของเขาเนาะแต่ตัวสินเชื่อก็ถือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับเกือบ 20% เลยนะครับทีนี้ถ้าหุ้นมันจะโกรทเนี่ยนะครับเขาให้ไปดูอันนี้ก็คือโครงการในอนาคตนะครับนี่ future project นะก็ถือว่าเราฝึกอ่านไปด้วยกันนะครับโอ้มีอยู่เท่านี้ฮะเอาไปทำอะไรนะครับก็
เอาไปขยายสาขานะครับเพราะจริงจากที่เราดูเนี่ยก็คือยังมีช่องให้ไปแล้วก็เงินที่ปล่อยสินเชื่อเขาส่วนใหญ่ก็คือมาจากการขยายสาขานั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่ามีการพัฒนาไอทีนะครับประมาณสัก270ล้านนะครับแล้วก็แค่นี้เหรอเฮ้ย น้อยจังนะครับโอเคแค่เนี้ยเราไม่เอาไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มเหรอนะครับผมว่าเดี๋ยวก็คงมีเขียนนะครับอะไรประมาณนี้สุดท้ายเลยนะครับที่อ่านก็คือเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงเนาะโอเคผมว่านะนะครับเขาต้องเรียกว่าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกันเลยทีเดียวนะครับปัจจัยความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับโควิดอ๋อนะครับก็หาลูกค้ายากหน่อยเนาะนะครับแล้วก็ประเมินเครดิตพลาดนะฮะโอเคเดี๋ยวเขาก็บอกว่ามีการตั้งด้อยค่ามีการทำนู่นทำนี่นะครับน่าจะโอเคนะครับแล้วเขาบอกว่าอดีตเราก็จัดการได้ดีนะ อันนี้แข่งขันสูงนะครับคือถ้าเกิดบริษัทไหนนะครับบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับสำหรับในภาพของการเติบโตนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการสัมพันธ์ดีกับคู่ค้าเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับเขาก็อยู่ของเขาได้นะครับแต่เขาพูดบ่อยๆว่าเฮ้ยเราแข่งขันด้วยแบรนด์นะแต่ความเสี่ยงคือถ้าแบรนด์มันไม่ประสบความสำเร็จล่ะเขาจะทำอย่างอะไรยังไงนะครับอ่ะหรือว่าแบบเมื่อกี้เราบอกจะไปขยายตลาดใหม่นะเราจะถ้าไม่สำเร็จล่ะนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะเรียกเก็บได้แค่ตามกฎหมายคือเป็นบริษัทลูกแบงก์ไงนะครับก็เลยเก็บได้ 15% แล้วก็บวกค่าธรรมเนียมก็แก๊กก็แก๊กอะไรพวกนั้นนิดหน่อยนะครับก็เลยทำได้แค่นั้นนะครับในขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยโอ้ยเฉลี่ยไปร้อยละ28แล้วมั้งนะครับอันนี้เฉลี่ย19เองนะครับโอเคก็ธุรกิจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าปกติเนาะพึ่งพาสาขาเดี๋ยวคงเขียนว่าไปหาระบบใหม่มีระบบงานที่ดีนะครับอ่ะต้องเรียกว่าพอร์ตอาจจะไม่โตนะครับพอร์ตอาจจะไม่โตโอเคแต่ว่าเดี๋ยวก็คงหาช่องทางใหม่ๆนะครับโอเคเรื่องของการปรับตัวเนาะนะครับต้องเรียกว่าใช้เงินทุนจำนวนมากบางทีก็มีเรื่องของพรบ.เข้ามาติดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของการกำกับนะครับโหยความเสี่ยง NPL นะครับมีอาจจะทวงหนี้ไม่ได้นะฮะนโยบายบัญชีนะครับอย่างปีที่แล้วก็เจอมาแล้วนะครับ IFRS 9นะครับดอกเบี้ยผันผวนนะครับมีข่าวเชิงลบโอ้โหเขากันไว้ทุกทางเลยเนี่ยนะครับทุจริตแล้วโดนนะครับคนเก่งหายนะครับโอ้บริษัทหยุดชะงักนะครับสมกับที่เป็นบริษัทลูกของแบงก์จริงๆนะครับเฉพาะความเสี่ยงล่อไป26หน้าฮะอ๋อก็ดีฮะถือว่าเป็นคนที่มีความซีเรียสอ่ะโดยเอามาสรุปดีกว่านะครับว่าเงินติดล้อน่าซื้อไหมนะครับก็ต้องเรียกว่านะครับเท่าที่อ่านมาด้วยกันนะครับเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็เห็นภาพแหละนะครับว่าเป็นบริษัทที่1ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องของการตั้งสำรองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยนะครับ มีภาพของการเติบโตนะครับที่ดีแล้วก็มีการเอาสร้างแบรนด์นะครับสร้างแบรนด์มาอย่างค่อนข้างดีนะครับสร้างแบรนด์มาค่อนข้างดีแล้วก็ต้องเรียกว่ามีการจะเอาระบบ IT นะครับมาหลังบ้านถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็งบการเงินนะครับมีการเติบโตแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี
ความต้องเรียกว่าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟในเนี่ยในการตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแล้วก็โดยรวมนะนะครับผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีเลยตัวนี้ก็คือสินเชื่อมันมีความคอนเซอร์เวทีฟไงนะครับลักษณะแบบเนี้ยเราจะทำให้ถือแล้วค่อนข้างสบายใจนะครับก็ไม่มีอะไรแย่มากมายนะฮะถือว่าพอไปได้แล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันนะครับแต่ว่าที่ติดอาจจะเป็นเรื่องของอัตรากำไรที่ต่ำกว่าชาวบ้านเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเพื่อความคอนเซอร์เวทีฟเนาะนะครับก็ขอตั้งสำรองไว้เยอะๆหน่อยนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้ถือว่าชอบเลยทีเดียวนะครับโอเคคำถามเนาะนะครับก็ยังไม่มีใครถามมานะครับยังไม่มีใครถามมาก็ก่อนจากกันนะครับระหว่างรอคนพิมพ์คำถามแล้วก็ขายของก็เลยนะฮะก็เป็นแอปนะครับชื่อ Lab Hun Plus สามารถเข้าไปดูทางเว็บไซต์ทางอะไรก็ได้นะครับมีหลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับสแกนหุ้นก็ได้นะครับตามสูตรกูรูต่างๆซึ่งเราตั้งเอาไว้แล้วนะครับมีเรื่องของฟิโบนัชชีนะครับก็คือคำนวณจากราคาในอดีตแหละว่าแหมมันกี่เท่านะครับตรงไหนเป็นจุดสำคัญที่ตัวราคาจะต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีภาพของการบอกเทรนด์ได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นพักตัวหรือว่าอะไรยังไงนะครับโอเคก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาที่ใต้คลิปเลยก็ได้นะครับก็เข้าไปดูในใต้คลิปแหละนะครับก็จะมีลิงก์ไปที่ LINE นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็สอบถามได้ทุกเรื่องนะฮะโอเคยกเว้นยืมเงินไม่ใช่ก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมาชิกรายปีก็ 5,700 บาทเท่านั้นนะครับโอเค IPO จองวันไหนนะครับ IPO ยังไม่กำหนดวันครับแต่ว่าเขายื่นไฟลิ่งมารอไว้ก่อนนะครับเราก็ขอทำการบ้านรอไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยววันที่เขายื่นไฟลิ่งมานะครับไม่ใช่วันที่เขากำหนดขายนะครับเราค่อยมาวิเคราะห์เรื่องของราคาว่ามันเหมาะสมถูกแพงอะไรกันยังไงกันอีกทีเนาะนะครับโอเคก็ถ้าไม่มีคำถามเนาะนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคแต่เราก็ยังรอสักพักนึงนะครับเผื่อใครถามนะครับ IPO ราคาเท่าไหร่นะครับยังไม่กำหนดราคาเลยฮะนะฮะเดี๋ยวเราทำกันบ้านรอครับโอเคนะครับคือถ้าเกิดหัวรอราคานะต้องเรียกว่าเราวิเคราะห์ไม่ทันนี่ขนาดแค่ดูงบแบบชิวๆนะครับนั่งอ่านนั่งดูเพิ่มไปด้วยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะคือเราต้องทำกันบ้านเตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับแล้วเราวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ